สวัสดีครับผมต้อกับรายการ How to Pool EP 13วันนี้เราจะมาทำการสาธิตวิธีการติดตั้งถังกองทรายจากแบรนด์ Waterco รุ่น Exota Plus Top Mount พร้อมวิธีการดูแลรักษาจะมีขั้นตอนไหนบ้างนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับ 1. อุปกรณ์แบ่งเป็น2ชุดจะประกอบไปด้วยชุดที่1ถังกองพร้อมกั้นกองรวมอยู่ชุดเดียวกันชุดที่2หัวบันไดพอร์ตพร้อมโอริงเข็มขัดยูเนียนเกล็ดวัดแรงดันรวมอยู่ในชุดเดียวกัน 2. วางถังกองจุดที่จะดำเนินการติดตั้ง 3. ในถังกองจะมีพลาสติกใสไว้สำหรับปิดช่องบนของก้านกองสำหรับกรณีเติมทราย 4. จัดเรียงก้านกองให้ได้ตำแหน่งและเติมทรายจำนวนที่ระบุไว้5. เกะเอาพลาสติกใสที่ปิดช่องด้านบนก้านกองออก 6. นำหัวมัลติพอร์ตวาล์วติดตั้งเข้ากับถังกอง 7. รัดด้วยเข็มขัดขัดน็อตยึดให้แน่น 8. ติดตั้งเกล็ดวัดแรงดันถังกองที่หัวมัลติพอร์ตวาล์วเก้านำยูเนียนพร้อมท่อต่อเข้ากับหัวมัลติพอร์ตวาล์วท่อนำเข้าออกและท่อนำทิ้งต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนทรายในกรณีหมดอายุการใช้งานและการเปลี่ยนกั้นกองในกรณีชำรุด 1. ปิดระบบและวาล์วทางดูดทางจ่ายให้เรียบร้อย 2. ขันยูเนียนหัวมัลติพอร์ตวาล์วออกในส่วนของท่อน้ำเข้าออกและท่อน้ำทิ้งสามถอดเข็มขัดรัดคอถังกองออกสี่ยกหัวมัลติพอร์ตวาล์วออกจากถังกองห้าขันจุกน้ำทิ้งออกหกทำการดูดหรือตักทรายออกจากถังกองให้หมดเจ็ดถอดกั้นกองออกและล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแปดนำชุดกั้นกองหรือทรายใหม่ใส่ตามลำดับขั้นตอนการติดตั้งถังกองทรายได้เลยครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดถังกองด้วยการแบ็กวอช 1. ปิดปั๊มน้ำ 2. โยกคันบังคับที่หัวมัลติพอร์ตวาล์วจากตำแหน่งฟิลเตอร์ไปที่ตำแหน่งแบ็กวอช 3. เปิดวาล์วท่อน้ำทิ้งถังกอง 4. เปิดปั๊มน้ำประมาณ 2-3 นาทีสังเกตความสะอาดของสีน้ำภายในกระป๋องแก้ว 5. ปิดปั๊มน้ำ 6. โยกคันบังคับจากตำแหน่งแบ็กวอชไปที่ตำแหน่งลิ้น 7. เปิดปั๊มน้ำประมาณ 1-2 นาทีสังเกตสีน้ำที่กระป๋องแก้ว 8. ปิดปั๊มน้ำ 9. โยกคันบังคับไปตำแหน่งฟิลเตอร์ 10. เปิดปั๊มน้ำขั้นตอนการติดตั้งและการเซอร์วิสถังกองทราย Exota Plus Top Mount ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับ EP นี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ